จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกมาชำแหละนะครับปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่โลกนั้นกำลังเผชิญณเวลานี้ทั้งความสัมพันธ์นะครับระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนซึ่งก็ถือเป็นคู่ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานครับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับที่ตอนนี้ยืดเยื้อมาเกือบจะครบ1ปีรวมไปถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาซึ่งแต่ละเหตุการณ์นะครับก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้ต่อระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและยังบีบบังคับให้เราต้องมีการเลือกข้างครับกรุงเทพธุรกิจจัดงานสัมมนา Geopolitics The Big Challenge for Business โลกแบ่งขั้วธุรกิจพลิกเกมโดยมีท่านทูตสหรัฐประจำประเทศไทยโรเบิร์ตเอฟโกเด็กมาร่วมบรรยายพิเศษนะครับซึ่งท่านทูตเองก็บอกนะครับว่าปัจจุบันนั้นมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายอย่างที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนท่านทูตมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนอย่างมากแต่ก็ยืนยันนะครับว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดช่องเจรจามีการสื่อสารพูดคุยร่วมมือกันมากขึ้นรวมทั้งจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การแข่งขันของทั้งสองชาติกลายมาเป็นความขัดแย้งนอกจากนี้ก็อยากให้ติดตามการเดินทางเยือนประเทศจีนของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแองโทนีบิงเคนซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีในการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนส่วนกรณีครับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนั้นนะครับท่านทูตเองก็ย้ำนะครับว่าสหรัฐมีจุดยืนที่ชัดเจนในการยืนเคียงข้างยูเครนนะครับเพื่อต่อต้านการลุกรานจากรัสเซียครับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับยืดเยื้อมาเกือบจะครบ1ปีแล้วหลังจากที่รัสเซียนะครับเดินหน้าเปิดฉากโจมตียูเครนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้ท่านทูตมองว่าหากมีประเทศไหนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติการะหว่างประเทศเราก็จำเป็นที่จะต้องยืนหยัดร่วมกันต่อต้านดังเช่นเวลานี้ที่ประชาคมโลกออกมายืนเคียงข้างยูเครนเพื่อต่อต้านการทำสงครามซึ่งปราศจากการยั่วยุและไร้ซึ่งความชอบธรรมของประธานาธิบดีปูตินส่วนสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมานั้นท่านทูตบอกว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยุติการกระทำที่โหดร้ายรุนแรงของรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำพาความสงบสุขสันติภาพและประชาธิปไตยกลับคืนสู่เมียนมาและนี่ก็คือมุมมองของท่านทูตนะครับต่อสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันย่อมส่งผลกระทบนะครับทั้งต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนถามถึงวิธีทางครับในการลดความตึงเครียดระหว่างประเทศท่านทูตบอกว่ามีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นคือทุกฝ่ายต้องเคารพกฎกติการระหว่างประเทศครับส่วนความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นนะครับท่านทูตบอกว่าทั้งสองชาติมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันมาอย่างยาวนานครับจนกลายเป็นต้นแบบของการเป็นหุ้นส่วนระดับภูมิภาคโดยท่านทูตเองก็มีการเปรียบเปรยด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นเสมือนเส้นได้กับผ้าทอซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญนะครับในการร่วมกันถักทอผ้าผืนงามออกมาครับโดยเส้นได้นะครับที่นำมาใช้ทอผ้าก็เหมือนกับความร่วมมือด้านต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับสหรัฐนั่นเองนอกจากนี้ครับท่านทูตเองก็ย้ำนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมองว่าไทยนะครับเป็นอนาคตเป็นศูนย์กลางนะครับของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับทั้งสองชาติเองก็ได้ร่วมมือกันในหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของการค้าซึ่งสหรัฐเองก็ถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยรวมไปถึงนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลครับซึ่งจะถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเองครับสหรัฐนะครับได้ร่วมมือกับไทยครับในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพการพัฒนาทักษะดิจิตอลให้กับแรงงานไทยเพื่อเดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงานไทยซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีหลายบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งยังมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Seagate, Amazon, Tesla, Ford รวมไปถึง Googleซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนรวมกันมากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์ท่านทูตเองนะครับกล่าวปิดท้ายไว้น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยบอกว่าสหรัฐนะครับก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับนะครับความมั่นคงแล้วก็สันติภาพนะครับในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตลอดจนนะครับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับไทยครับเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมนะครับให้กับคนไทยชาวสหรัฐเองรวมไปถึงประชากรโลกด้วยนะครับท่านไหนครับที่ได้รับชมวิดีโอนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาคอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับ